สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการที่คนคนหนึ่งจะชอบหรือรักใครสักคนต้องมีปัจจัยด้านไหนบ้างความสวยนิสัยความสามารถเสน่ห์และแน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือการพูดคุยกันนั่นเองนะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคไปด้วยกันได้แต่ถ้าคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องก็คงต้องโบกมือลากันก่อนแน่ๆวันนี้นะครับเราเลยมีลักษณะการพูดที่ผู้ชายไม่ชอบอย่างแรงมาฝากคุณสาวๆกันลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายอยากถูกรักก็ต้องเปลี่ยน4ลักษณะการพูดที่ผู้ชายไม่ชอบมากที่สุดฟังแล้วอยากเดินหนีเลยนะครับมาเริ่มกันที่1ติดชื่อเรียกตัวเองเวลาพูดอาจจะดูเหมือนว่ามันน่ารำคาญตรงไหนแค่แทนตัวเองด้วยชื่อเท่านั้นเองแต่ในมุมมองของผู้ชายส่วนหนึ่งนะครับเขาคิดว่ามันดูเฟคและพยายามจะแอบแบ๊วเกินไปยังไงล่ะครับ2พูดจาแรงๆนินทาคนอื่นตราบใดที่ผู้หญิงยังอยากให้ผู้ชายพูดเพราะๆด้วยผู้ชายเองนะครับเขาก็อยากให้ผู้หญิงพูดเพราะๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ถ้าคนที่เขาชอบจะพูดจาหยาบคายและชอบนินทาคนอื่นด้วยนะครับ3พูดจาอ้อมโลกเป็นการพูดที่หลายๆคนไม่เคยชอบรวมถึงผู้ชายด้วยนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรและเอาแต่พูดอ้อมไปอ้อมมาจนไม่ทราบถึงใจความสำคัญสักทีแล้วแบบนี้ใครจะเข้าใจคุณจริงไหมครับจะพูดอะไรเอาให้ตรงๆดีกว่าได้ใจความไม่ทำร้ายจิตใจใครน่าจะดีที่สุดด้วยนะครับคุณสาวๆ4พูดเหมือนแร็ปเปอร์หญิงมาเองแล้วก็คุณสาวๆหลายๆคนนะครับเวลาพูดจะพูดเร็วมากจนนึกว่ากำลังแร็ปอยู่มันทำให้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคนฟังเขาอาจจะฟังไม่ทันก็เลยกลายเป็นไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพูดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นปรับการพูดให้ช้าลงนิดหนึ่งแค่นี้ผู้ชายก็ไม่หนีหน้าไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับลักษณะการพูดที่ผู้ชายไม่ค่อยชอบมาฝากเพื่อนๆกันถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ